เรื่องทิศทางเอาเรื่องแรกก่อนเลยประเด็นแรกทิศทางทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์เป็นอย่างไรบ้างไปฟังจากพลเอกประวิตรค่ะไม่คุยเป็นเรื่องของท่านนายกจะตัดสินใจอันนั้นเป็นเรื่องของท่านนายกต้องไปถามท่านนายกไปถามอะไรผมแล้วว่าไม่คุยแล้วแคนดิเดตนายกของพรรคเราเหรอคะได้มีการคุยยังไม่คุยยังไม่ได้ประชุมเลยยังไหมครับเขาก็มันจะบอกคุณไงผมก็ยังไม่ได้นัดเลยต้องมีนัดต้องนัดสมาชิกพรรคกรรมการบริหารพรรคประชุมให้ไปถามพลเอกประวิตรให้พลเอกประวิตรบอกว่าให้ไปถามพลเอกประยุทธ์แทนว่าจะตัดสินใจยังไงไม่รู้เลยไปถามนายกกันเองไม่เคยคุยกันในพลังประชารัฐก็ยังไม่ได้วางตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเลยยังไม่ได้คุยกันไม่ได้ประชุมกันยังไม่ได้นัดเลยเพราะยังไม่ได้นัดแล้วจะมาบอกกับสื่อได้อย่างไรต้องนัดสมาชิกพรรคนัดกรรมการบริหารพรรคประชุมก่อนถึงจะพูดได้นักข่าวก็เลยถามย้ำอีกว่าในความเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยระหว่างพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรทำไมถึงยังไม่ได้คุยกันให้ชัดเจนถึงแนวทางทางการเมืองเลยพลเอกประวิตรก็ย้อนถามคนถามว่าก็มาเป็นชั้นสิการพูดกันช้าจะเป็นเหตุให้ส.ส.รอนานเกินไปอาจจะมีการย้ายพรรคหรือเปล่าบอกไม่เป็นไรการเมืองก็ว่ากันไปคือตอบปากตอบคำกันแล้วอะค่ะไม่ตอบคำถามแต่ตอบปากตอบคำกับสื่อมวลชนไปฟังค่ะก็คุณก็มาเป็นผมดิไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ว่าไปการเมืองก็ว่าไปค่ะนั่นก็เสียงพี่เล็กกันนะคะก็ยังถามย้ำอีกว่าระหว่างพลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่แยกกันเดินใช่หรือไม่ไปฟังค่ะรู้ผมไม่รู้ผมก็อยู่ด้วยกันทุกวันน่ะไม่ได้แต่ว่าไม่พูดเรื่องนี้มันไม่รู้ไม่แยกก็จะไปแยกไงก็สนิทกันมาตั้ง40-50ปีก็ดูเหมือนจะแยกกันนอนก็แยกไปไม่เป็นไรแยกกันนอนกันเองไม่รู้ผมไม่รู้จะแยกก็แยกไปไม่เป็นไรพี่เล็กถามต่อจะแยกกันเดินรวมกันตีหรือเปล่าไม่รู้ส่วนที่วีรกรคำประกอบค่ะที่คุณอุดรเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่คุณวีรกรคำประกอบนครสวรรค์พลังประชารัฐที่ออกมาแสดงความเห็นว่าชื่อของพลเอกประยุทธ์น่ะขายไม่ได้แล้วพูดอย่างนี้เลยเหรอจริงเหรอพูดชัดๆอย่างนี้เลยอุดรแล้ววีรกรน่ะขายได้เหรอทีนี้ไปฟังที่ว่าพลเอกประวิตรจะว่าอย่างไรว่าถ้าลูกพักพลังประชารัฐบอกว่าชื่อพลเอกประยุทธ์ขายไม่ได้แล้วไปฟังค่ะอันนี้เป็นเรื่องของลูกพักก็เป็นเรื่องบุคคลและเป็นเรื่องของไม่ใช่นโยบายพักหัวหน้าพักต้องประเมินนะว่าคนที่เราจะเสนอเป็นแคนดิเดตนายกเรื่องคะแนนนิยมเป็นเรื่องของสมาชิกพักไม่ใช่เรื่องของผมแสดงว่าที่แสดงความเห็นออกมาตอนนี้อ่ะคือเป็นความเห็นส่วนตัวของบุคคลตัวเราไม่ต้องตามใช่ไหมครับว่าจะตัดลูกกับอะไรนะเราไม่ต้องตามลูกตามอะไรตามถ้าเขาพูดถึงมันก็ทำให้แตกแรกจะไปตามมาทำไมเราก็ขายของใครมันเห็นนะนะครับบอกว่าไปอะไรนะเตือนไหมคะฮะต้องเตือนไหมคะฮะต้องเตือนไหมต้องเตือนไม่ต้องเตือนนะเป็นเรื่องความคิดของคนทุกคนก็มีความคิดของตัวเองนะครับเขาก็จะเสนอไปเรื่องอะไรก็ว่าทุกคนก็จะไปตามทุกคนได้ไงครับก็ทุกคนก็มีความคิดของตัวเองนะครับแต่ว่าเวลาไปประชุมพรรคก็จะต้องลงคะแนนนะก็เท่านั้นเองก็ไม่ว่าเป็นแบบประชาธิปไตยนะครับก็บอกว่าถ้าหากว่าพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่พลังประชารัฐแล้วล่ะอาจจะมีการขนส.ส.ไปด้วยไหมอาจไปฟังค่ะไปเลยไปไหนก็ไปใครผมไม่ว่าเลยใครอยากไปไหนไปเป็นเรื่องของตัวบุคคลถ้าคุณเองประยุทธ์ไปก็ไม่ห้ามผมไม่ห้ามใครทั้งนั้นน่ะส่วนเรื่องธรรมนัสพรหมเผ่าจะกลับมาพลังประชารัฐล่ะพลเอกประวิตรว่าอย่างไรไม่รู้ผมไม่รู้อันนี้ต้องถามพรรคต้องถามพรรคไม่ใช่ถามตัวผมทำอะไรได้นะต้องยังไม่ติดต่อก็ต้องถามพรรคมันเพราะอยู่กันเราทำงานกันด้วยพรรคแล้วจะทำอะไรอ่ะคือย้อนกลับไปนะฮะคุณอุดรในพรรคของเราเนี่ยเป็นประชาธิปไตยนะเราเรื่องลูกพรรคเป็นเรื่องตัวบุคคลนะ
สมาชิกพรรคอ่ะจะไปแสดงความเห็นอะไรอ่ะไม่ต้องไปเตือนเขาหรอกเป็นความคิดเห็นของแต่ละคนไปห้ามทุกคนไม่ได้แต่เวลาประชุมพรรคก็ลงคะแนนกันตามประชาธิปไตยแต่ลูกพรรคจะไปแสดงความคิดเห็นอะไรก็ได้นะทีนี้ถ้าหากว่าพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่พรรคพลังประชารัฐแล้วเนี่ยสสจะไปด้วยไหมแกไล่ส่งเลยไปเลยไปไหนก็ไปเลยใครอยากไปไหนก็ไปเลยไม่ห้ามใครทั้งสิ้นตัวแกเองนะหัวหน้าพรรคแต่พอบอกว่าเรื่องธรรมนัตจะกลับเข้าพรรคล่ะบอกให้ไปถามพรรคทีลูกน้องจะออกไปไปเลยไม่เป็นไรแต่พอลูกน้องจะเข้ามาเอ้ยคงคิดทบทวนคงคิดทบทวนให้พรรคโยนไปให้พรรคเพราะบอกว่าพลเอกประยุทธ์จะไปมีสสจะตามติดมือไปด้วยไปเลยไปไหนไปเลยอันนี้หัวหน้าพรรคไล่เลยแต่พอถามว่าธรรมนัสจะเข้าพรรคบอกให้พรรคตอบอันนี้ไม่ให้พรรคตอบส่วนที่บอกว่าวันนี้เคลียร์ปัญหาหมดแล้วใช่ไหมจึงดูท่าทีสดใสเป็นการสยบข่าวลือทั้งหมดใช่ไหมคำตอบก็คือว่าก็ตอบตรงไปตรงมาเล็กถามอะไรมาก็ตอบหมดแหละไม่ใช่สยบข่าวอะไรเลยสื่อก็เขียนกันไปเองและก็บอกว่าตอนนี้ไม่มีการคุยเรื่องการรวมพรรคระหว่างพลังประชารัฐกับเพื่อไทยหลังเลือกตั้งค่อยว่ากันและไม่เคยคุยกับคุณหญิงพจมานเลยไปฟังคำตอบนี้ค่ะเขาไม่ต้องเคลียร์ก็ผมก็มาตอบโดยตรงความตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยว่าสยบข่าวลือทั้งหมดก็ตอบตรงไปตรงมาทั้งหมดมันสยบกันเลยล่ะก็อย่างนี้ก็คุณเขียนกันไปเองแค่นั้นน่ะยังว่างกันยังว่างกันหลังยืนตั้งได้คุยกับคนหญิงพจมานได้ไหมไม่เคยไม่เคยคุยกับคุณหญิงพจมานเลยนะคะนี่ก็เป็นคำตอบตรงไปตรงมาผมก็ถามอะไรผมก็ตอบตรงไปตรงมาพลเอกประยุทธ์จะอยู่ก็อยู่จะไปก็ไปไม่ว่ากันใครจะอยู่ก็อยู่ใครจะไปก็ไปไม่ว่ากันไม่ห้ามใครทั้งสิ้นส่วนธรรมนัสจะกลับมาไหมเดี๋ยวให้พรรคเขาตอบนะคะและส่วนคนในพรรคสมาชิกในพรรคจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรก็เป็นประชาธิปไตยขึ้นอยู่กับคนก็ให้สิทธิ์คืออยากพูดอะไรก็พูดไปแต่ว่าเวลาลงคะแนนในพรรคเนี่ยก็ต้องเคารพการลงคะแนนในพรรคการประชุมในพรรคมีการลงคะแนนก็ต้องเคารพในเรื่องนี้ด้วยก็พรรคนี้ก็สามารถที่จะออกมาขย่มอะไรมาพูดอะไรใครได้ออกมาเลยทั้งพรรคเลยพูดเลยแบบวิรกรเนี่ยถ้าด่าลุงป้อมได้ไหมครับกระโดนเนี่ยก็ประชาธิปไตยก็มีภาควิจารณ์จะหัวหน้าพรรคลุงอะไรนี่บางคนเขาจะขอกลับมาลุงก็มาจุ๊บจวนอะไรอย่างเงี้ยให้เขาออกไปแล้วจะเพิดไปแล้วแล้วพวกเราอ่ะหิวแล้วนะท้องหิวปากแห้งหมดแล้วดูแลก็ดูแลแต่คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ได้ไม่ได้พลเอกประวิตรด่าไม่ได้แต่ที่บอกว่าที่กล่าวกันว่าชื่อพลเอกประยุทธ์ขายไม่ได้แล้วในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยก็มันก็ขึ้นอยู่มุมมองแต่ละคน